ถือเป็นอีกประเทศที่ให้ความสำคัญต่อบุคลากรผู้เสียสละจัดการโรคโควิด-19 ระบาดสำหรับซาอุดิอาระเบียล่าสุดรัฐบาลได้ยืนยันที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รายละ 500,000 ริยาลหรือราว 4,450,000 บาทโดยรัฐบาลได้ประกาศเมื่อเดือนตุลาคม 2563ว่าจะจ่ายให้แก่ครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตตั้งแต่2มีนาคม2563ไม่ว่าจะเป็นเอกชนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่กองทัพทั้งพลเมืองซาอุดิอาระเบียและชาวต่างชาติด้วยเหตุผลที่ว่าบุคคลเหล่านี้ได้สละชีพต่อสู้กับโรคระบาดใหญ่เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพลเมืองในราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามทางการซาอุดิอาระเบียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตไปแล้วกี่รายทางนีซาอุดิอาระเบียยังคงมีผู้ติดเชื้อใหม่ภายในประเทศโดยล่าสุด8สิงหาคม2564มีผู้ป่วยใหม่731คนเสียชีวิต14รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 533,516 คนกำลังรักษาตัวอยู่ 1,200 คนและเสียชีวิต 8,334 รายส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ล่าสุดมีผู้ได้รับครบ2เข็มแล้ว 9,965,023 คนจากประชากรราว 34,300,000 คนโดยรัฐบาลได้เร่งรัดการกระจายวัคซีนโควิด-19 ไปทั่วประเทศเพื่อพลิกฟื้นภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเช่นการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมเพื่อความบันเทิงต่างๆนอกจากนี้ยังมีข่าวดีของนักแสวงบุญทั่วโลกเมื่อซาอุดิอาระเบียได้เปิดรับคำร้องขอเข้าร่วมพิธีอุมเราะห์ที่นครเมกกะและเมืองเมดินาตั้งแต่9สิงหาคม2564หลังจากปิดรับมานานถึงราว1ปีครึ่งโดยนักแสวงบุญทั้งในและต่างชาติจะต้องมีเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 เช่นเดียวกับคำร้องขอเข้าร่วมพิธีขณะที่นักแสวงบุญที่มาจากชาติบัญชีห้ามเดินทางของประเทศจะต้องเข้ารับการกักกันโรคก่อนเมื่อมาถึงซาอุดิอาระเบียนอกจากนี้ซาอุดิอาระเบียยังใช้เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนเป็นหลักฐานสำคัญในการแสดงก่อนเข้าใช้บริการทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาแหล่งสันทนาการและระบบขนส่งสาธารณะ